สวัสดีครับผมช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับผมส่งงานอินเวอร์เตอร์ไฮบริด48โวลต์ 5,500 วัตต์ตัวนี้นะครับนะก็ตอนนี้กำลังทดสอบโหลดอยู่ที่ประมาณ 1,000 วัตต์นะครับไฟออกปกตินะนี่นะครับ 1,000 วัตต์ต่อเนื่องนะครับกินกระแสฟังแบตอยู่22แอมป์ที่52โวลต์นะครับตรงนี้เป็นไซด์เวฟที่ออกมานะครับก็ปกติสวยงามนะครับทำงานครบฟังก์ชันทุกอย่างPV input AC input ทำงานปกติเทสแล้วนะครับนะก่อนส่งผมก็จะเทสแบบนี้ให้ลูกค้าทุกคนนะครับนะไม่ต้องห่วงนะผมเทสใช้งานก่อนอยู่แล้วนะนะครับฝากถึงด้วยนะครับวันนี้นะฝากถึงลูกค้าที่ติดต่องานมานะครับต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับถ้าใครติดต่อโทรมานะครับในวันอาทิตย์นะครับซึ่งเป็นวันหยุดนะครับผมหยุดทุกวันอาทิตย์นะครับถ้าใครโทรมาสอบถามปรึกษาอาจจะไม่ได้รับสายหรืออาจจะรับบ้างไม่ได้รับบ้างหรือข้อความอาจจะตอบกลับบ้างหรือไม่ได้ตอบกลับบ้างนะครับยังไงก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยในวันอาทิตย์นะครับถ้าไม่เร่งมากยังไงก็ติดต่อมาในวันปกตินะครับจันทร์ถึงเสาร์ทำงานปกตินะครับจะตอบข้อความหรือรับสายเร็วหน่อยนะครับแต่ถ้าวันอาทิตย์อย่างเงี้ยนะครับบางทีก็นะครับขออนุญาตพักผ่อน1วันนะครับขออนุญาตบางทีก็รับสายทั้งวันเลยนะครับปรึกษางานซ่อมนะครับโทรมาส่งงานซ่อมบ้างนะครับปรึกษาระบบโซลาร์เซลล์บ้างรับสายทั้งวันนะครับไม่ได้ทำอะไรเลยบางทียังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับขอพักผ่อนสัก1วันแล้วกันวันอาทิตย์นะครับยังไงถ้าใครโทรมาแล้วผมไม่ได้รับยังไงก็ขอความกรุณานิดหนึ่งนะครับไม่ใช่เข้าใจช่างนิดหนึ่งนะครับขอหยุดวันอาทิตย์ละกันนะครับก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับโทรมาได้แต่ก็แจ้งไว้เพื่อทราบนะอาจจะไม่ได้รับกันทุกคนหรืออาจจะรับตอบกลับข้อความบ้างหรืออาจจะไม่ได้ตอบกลับเลยอะไรอย่างนี้นะก็จะมาเคลียร์ข้อความเคลียร์เมสเซจให้ในวันจันทร์หรือวันทำงานปกตินะครับส่วนวันอาทิตย์นะครับโทรมาบางคนก็ได้รับนะครับแต่บางคนก็ไม่ได้รับยังไงก็ขอโทษขออภัยไว้ด้วยนะครับนะเพราะว่ารับสายลูกค้าทั้งวันเลยนะครับวันอาทิตย์ก็จะรีแลกซ์พักผ่อนทำนู่นนี่นั่นนะครับพาแฟนไปเที่ยวอะไรอย่างนี้บ้างพักผ่อนนะครับยังไงก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะใครที่ติดต่อมาในวันอาทิตย์นะครับโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับให้ดูอินเวอร์เตอร์กันเล่นๆนะครับว่ามันทำงานได้นะครับก่อนส่งงานลูกค้านะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบสั้นๆเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ